ับวันนี้ก็มายื่นฟ้องหมิ่นประมาททางคุณครูเต้ยนะครับที่ได้ไลฟ์สดแล้วก็พูดจะทำให้ใส่ความของคุณหนิงเนี่ยที่จะต้องให้แบบอับอายเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็รวมไปถึง Instagram ที่ได้ไปลงไว้นะครับประมาณเรื่องราวความเสียหายเป็นไงครับเราเสียหายความเสียหายใช่ไหมครับก็คือมีการกล่าวถึงเรื่องที่เหมือนกับออกมาเปิดเรื่องไม่ค่อยดีของเราหลายๆเรื่องนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทแล้วรวมถึงการหมิ่นประมาทของครูเต้ยเนี่ยเป็นการกล่าวในที่สาธารณะในช่องทางที่มีผู้คนเห็นเยอะตอนนี้มีในข่าวนี้น่าจะเป็นล้านวิวผมไปดูในข่าวของครอบครัวข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดเราก็ต้องดำเนินการครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับข้อเท็จจริงใช่ไหมครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็คือครูเต้ยเขาก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับช่วงที่คบหากันมีเรื่องเสียหายมีเรื่องว่าทางคุณหญิงเนี่ยเคยมีลูกมาแล้วแล้วครูเต้ยเขาไม่รู้มาก่อนทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยครูเต้ยเขารู้ตั้งแต่มาคบกันแล้วว่าคุณหญิงเขามีลูกนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องต่างๆเรื่องที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องว่าไม่รักครอบครัวเขาหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งพูดเหมือนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดูไม่ดีในสายตาของสังคมนะครับซึ่งจริงๆเราพยายามที่จะเก็บเราพยายามไม่ตอบโต้แล้วก็ไม่อะไรเลยแต่สุดท้ายคือเป็นทางฝั่งเขาเองที่ออกมาพูดจาไลฟ์สดแล้วก็เป็นการออกมาพูดในเรื่องที่มันไม่ค่อยดีของเราเราเลยต้องดำเนินการแต่ถามว่าในใจของหนิงอยากทำไหมเนี่ยคือเราคุยกันมาตลอดหนิงก็บอกว่าไม่ได้อยากที่จะทำแบบนี้เลยแต่เนื่องจากว่ามันต้องเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของเขาแหละที่เขาถูกกล่าวหามาเราก็เลยต้องดำเนินการในด้านนี้นะครับแต่ส่วนว่าถ้าครูเต้ยเขารู้สึกแล้วว่าที่ตัวเองทำไปมันผิดอยากจะขอโทษทางเรายินดีที่จะรับฟังแล้วก็อยากจะเจรจาแบบไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเราก็จะดำเนินการถอนฟ้องถอนอะไรให้ประมาณครับทางน้องหนิงมีอะไรอยากพูดไหมครับไม่ได้อยากก็แค่นี้ผมส่วนตัวผมนะครับก็อยากฝากถึงคนอื่นๆด้วยว่าถ้ายังมีพฤติกรรมที่ทำให้ทางเราต้องเสียหายยังไปโพสเอาออกมาแฉนั่นแฉนี่ผมก็จะดำเนินการเป็นเคสต่อไปนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นที่คนที่เขาเริ่มต้นทำก่อนตามเพจต่างๆที่ยังเอาไปลงแล้วก็ยังทำให้เราเสียหายอยู่ผมก็จะได้ดำเนินการแล้วก็อาจจะแจ้งความร้องทุกข์ผ่านพนักงานสอบสวนไปนะครับเรื่องที่เขาพูดมาประมาณแบบว่าหนูไปเรียกเงินเดือนเพิ่มว่าหนูไปเรียกเงินเดือนจากเขาทำให้เขารู้สึกว่าหนูอยู่กับเขาต้องเงินหรอแล้วทำไมเขาไม่คิดตอนที่แบบว่าเขายังไม่มีอะไรเขายังไม่ได้ดังตอนนั้นเขายังใช้รถหนูวิ่งงานเกือบ1ปีค่ะแล้วตอนที่อยู่ด้วยกันกว่าอาจะเข้ามาคือมีงานเต็มเกือบเต็มทุกวันของเดือนนั้นนะคะขับรถแต่เขาออกมาพูดแค่ว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรเหนื่อยสุดก็แค่เดือนนึงมีแค่5 6งานแต่จริงๆไม่ใช่หรอกค่ะเต็มเกือบทุกวันคือเราก็ไปช่วยทำงานตลอดโคเตอร์สอนเสร็จเราก็ขับรถให้ดึกๆแล้วก็ขับรถให้เงินเดือนที่เขาพูดคือตอนแรกเรารับมาที่ 30,000 บาทนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทิ้งงานของเรามาเพื่อดูแลเขาส่วนกลับมาแล้วบอกว่าเรียกที่ 60,000 บาทเราก็ดูว่าเนื้องานมันมากขึ้นแล้วเราก็ต้องทำงานมากขึ้นนะครับแล้วค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายได้ช่วงคอนโดที่กรุงเทพหนูได้ถามเขาแล้วว่าคอนโดจะปิดไหมเพราะว่ามันจะปิดเลยไหมเพราะว่ามันก็แบบค่าใช้จ่ายมันก็สูงอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าเวลาไปงานที่กรุงเทพเราก็ได้ไปพักหนูก็เลยคุยเหมือนคนที่คุยกันอยู่ด้วยกันปกติอะค่ะว่ามันเพิ่มมานะแล้วเวลาที่แบบบางทีเขาให้หนูขับรถไปรับเขาไปรอเขาที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าใช้จ่ายก็มีหนูก็อธิบายให้เขาฟังแล้วอะค่ะมันไม่ใช่ว่าหนูไปเรียกเงินว่าคิดแต่แบบจะเอาเงินเขาไม่ใช่ซึ่งเขาพูดแค่ว่าเราจะไปเรียกเงินที่ 60,000 บาทนั่นน่ะผมมองว่าทำให้คนมองว่าเฮ้ยเราเนี่ยเห็นแก่เงินอยากได้แค่เงินเขาโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องทำงานเพราะจริงๆเนี่ยเรารับเงินเดือนก็เพื่อจะทำงานให้เขานะครับก็มีประมาณนี้ย้อนกลับไปหนึ่งครับหลักฐานที่เรานำมายื่นฟ้องต่อศาลวันนี้เอาหลักฐานอะไรมาบ้างครับหลักฐานผมก็ใช้ที่เขาไลฟ์สดทั้งหมดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะไลฟ์สดมาตอนที่เขาจะไลฟ์สดคือเขาไลน์มาก็มีไลน์มาบ้างแต่ส่วนนั้นเรายังไม่พูดถึงกันละกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นครับ